ัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cheetah Astrology วันนี้มาดูเลขนำโชคของคุณโดยจะวิเคราะห์รูปดวงชะตาในวันและเวลาที่หวยออกว่าเลขนำโชคของคุณจะเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานการณ์ใดเพื่อเป็นแนวทางในการหาตัวเลขขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกันคุณมีโอกาสถูกหวยในงวดนี้ค่ะโดยเลขนำโชคจะมาจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดกับคุณกับครอบครัวคุณหรือกับคู่ครองคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของแฟนเป็นคู่ค้ารายใหญ่หรือเป็นคนที่ครอบครัวเรารู้จักซึ่งท่านนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้มากนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะทำงานเป็นอาจารย์เป็นคุณหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นด็อกเตอร์หรืออาจจะเป็นพระเกจิที่ทางครอบครัวของเรานับถือซึ่งท่านนี้นะคะก็จะเป็นที่พึ่งให้เราได้ในยามที่มีปัญหาเสมอค่ะมักเป็นคนให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคอยช่วยดูแลบริวารหรือช่วยเรื่องงานเวลาที่เราไม่อยู่หรือเจ็บป่วยรวมถึงสามารถคอยซัพพอร์ตในเรื่องรายได้ในขณะที่คุณตึงตัวตึงมือซึ่งผู้ใหญ่คนนี้อาจจะหน้าตาบ้านๆไม่ค่อยชอบแต่งตัวโดยเลขบ้านเลขรถของผู้ใหญ่คนนี้และเลขมงคลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านเช่นบางทีมีการจุดธูปขอเลขมงคลเลขเหล่านี้จะเป็นเลขนำโชคให้กับคุณค่ะและในวันที่16กันยายนดาวจันทร์เลข2เพิ่งจะโคจรย้ายมากุมดาวเสาร์เลข7ในเวลา 3:35 นาทีถือว่าเลข7เด่นในวันนี้นะคะเพราะว่าได้รับแสงดาวจันทร์ค่ะและเลข7นี้มีกำลังเพราะได้ดาวอาทิตย์และพุธซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุคู่สมพลส่องแสงเล็งกันถึงดาวเสาร์ด้วยส่วนดาวอาทิตย์เลข1ก็กำลังจะย้ายราศีในวันที่17กันยายนเวลา 11:15 นาทีคู่ธาตุไฟ71ก็น่าสนใจค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆในงวดนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเลขนำโชคใน EP นี้แล้วพบกันใหม่งวดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวทัก LINE ID Cheetah Astrology สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.